ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเปิดดวงสำหรับชาวลัคนา12ราศีครึ่งปีหลังนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ผูกเป็นกระดานโหรไว้ให้ท่านนะคะเป็นโหราศาสตร์นะคะระบบโพหลวงโหราศาสตร์ยูเรเนียนซึ่งค่อนข้างยากมากซับซ้อนยุ่งยากรายละเอียดเยอะในการดูดวงถ้าใครอยากจะดูดวงแม่นๆนะคะก็ย้ำนะคะจะมีค่าครูนะคะก็มาดูส่วนตัวดีกว่านะคะแม่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชี้แจงเป็นระบบที่เขียนไว้นะคะระบบโหราศาสตร์ภูหลวงนะก็อันนี้นะคะได้เขียนเป็นกระดานโหรไว้แล้วโอเคก็จะให้ดูแบบนี้เนาะก็วาดไว้ละลายแทงมหาสมบัติอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะดวงจะเป็นเช่นไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังเนาะชาวลัคนาราศีกันคือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะการเงินผลประโยชน์รายได้ถือว่าโดดเด่นราศีกันเนี่ยนะในภพกระดุมพระราบผลประโยชน์โชคลาภหรือการค้าขายการลงทุนเนี่ยใครที่คิดว่าอยากจะลงทุนทำธุรกิจการเงินสภาพถือว่าคล่องตัวนะการค้าขายต่างๆที่เคยอาจจะขายไม่ดีอืดฝืดเคืองเนี่ยดูแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นจุดจังหวะที่เปลี่ยนน่าจะขายของหรือลงทุนหรือซื้อเป็นทองคำไว้อะไรเงี้ยก็จะโดดเด่นมากนะคะการเงินลาภผลเนี่ยนะคะถือว่าโชคดีเนาะโชคดีมากในเรื่องของการเงินด้วยแต่จะบอกว่านะคะท่านอาจจะมีรายได้จากหลายทิศรายได้จากหลายทางเลยชาวลัคนาราศีกันซึ่งดูแล้วเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องสามารถหาเงินก้อนโตได้แต่ท่านก็มือเติบทำไมถึงบอกว่าท่านเป็นคนใช้จ่ายมือเติบใช้เหมือนประมาณว่าเก็บเงินไม่อยู่อ่ะนะคือได้มาก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆได้มาใช้หมดได้มาใช้หมดได้มากินใช้ไม่เหลือเก็บทำไมถึงตีความว่าไม่เหลือเก็บเพราะไอ้ดาวเสาเนี่ยนะคะมันเล็งในภพของราพะนี่ก็คือโชคลาภถ้าตีความหมายว่าถ้าไปซื้อหวยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถูกหรือไปเล่นการพนันบอลหรืออะไรก็จะถูกกินเหมือนไม่ถูกนะซื้อเฉียดไปเฉียดมาตลอดเลย2ปีครึ่งนี้เนาะมันก็ต้องให้คนอื่นซื้อนะคะแต่ถ้ากรณีว่าเนาะความรักล่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะความรักเนี่ยนะคือเมื่อพระราหูโคจรอยู่ในภพวินาศนะซึ่งจะตีความในเรื่องของความรักได้วินาศนะเนาะการเป็นรักเหมือนเมียน้อยเมียเก็บหรือรักซ้อนซ่อนเล้นหรือกินน้ำใต้ศอกหรือการมีแอบมีสัมพันธ์ระหว่างกันลึกๆลับๆซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้บางคนก็จะไปมีชู้ไปทำอะไรกันสถานที่โรงแรมอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ตีความได้ว่าท่านอาจจะมีสามีแล้วหรือเพศชายก็อาจจะมีภรรยาแล้วเราก็ไปมีแล้วมีอีกมีซ้ำมีซ้อนก็ได้นะพระราหูตัวนี้เนาะซึ่งจะเป็นความรักที่หลงไหลซึ่งรูปโฉมหลงไหลซึ่งกันแล้วกันมากกว่านะซึ่งเป็นความรักที่ฉับฉวยอ่ะนะไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยแอบนัดกันไปเดทไปกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะและอาจจะตีความได้ว่ามรณะหมายถึงคู่ครองนะคะนะถ้าดูจำคู่ครองเนี่ยนะนะคะถ้าความรักของท่านจริงๆเนาะเนื้อคู่นะคะอาจจะต้องเ
ได้คู่นะคะอยู่ในตำแหน่งดาวเกตจะทับในตำแหน่งคู่นะคะดูว่าคู่ครองอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแก่กว่าคู่มีตำหนิว่าดาวเกตนี้เป็นดาวที่ไม่ได้สวยหล่ออะไรมากก็บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะเตี้ยสั้นดำอะไรอย่างนี้หรือได้คู่แก่กว่ามาก10ปี15ปี20ก็ได้จะตีความหรือจะได้คู่เป็นพวกแม่ไม้พ่อไม้พ่อร้างก็ได้นะหรือก็ไม่อยากจะตีความให้มันร้ายแรงเนาะมรณะก็อาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะคะคนสูงวัยคนมีอายุในบ้านเกิดขึ้นสำหรับครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะไอ้ราศีไอ้ราศีราศีกันโทษทีนะคะราศีกันแต่ว่าจะถามความรักค่อนข้างดีตรงที่ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเขาโยกหน้าในภพปัตติคู่ครองถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีเสน่ห์ทั้งเพศชายเพศหญิงซึ่งเสน่ห์แรงมากช่วงนี้ถือว่าโอ้โหเนื้อหอมใครเห็นใครก็ชอบลุมจีบกันซึ่งถ้าเป็นเพศชายนี่ก็อาจจะตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เพราะคุณอาจจะไปเจอหลงผู้หญิงที่เขาสวยมากหรือถ้าเป็นเพศหญิงก็อาจจะไปเจอผู้ชายที่หล่อมากและซึ่งอาจจะมีคู่แข่งดังหัวใจเยอะด้วยนะคะคุณอาจจะได้คู่แบบประเภททั้งหล่อทั้งสวยอะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ฉันจะดูเรื่องผลประโยชน์รายได้ต่างๆหรือเรื่องหน้าที่การงานนะแต่ต้องจะเตือนนิดนึงสำหรับท่านลัคนาราศีสิงห์เนาะเมื่อดาวเสาร์มันทับพบราศีกันคือดาวเสาร์เนี่ย2ปีครึ่งทับในพบพันธุนี่ซึ่ง2ปีครึ่งนี้จะเหนื่อยกับการอาจจะต้องมีการเป็นหนี้นะอาจจะผ่อนที่ดินผ่อนบ้านหรือบางคนอาจจะต้องรอขายที่ดินอยู่ก็ได้หรือรอขายบ้านก็ได้ซึ่งแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่รถอาจจะต้องซ่อมศูนย์ส่งซ่อมรถเสียรถพังเปลี่ยนอะไหล่ฟันเฟืองต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะดูแล้วอาจจะเปลี่ยนรถใหม่ไปเลยในครึ่งปีหลังหรืออาจจะไปถอยรถป้ายแดงรถใหม่ต่างๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูในเรื่องของลูกเพราะฉะนั้นลูกของท่านเนี่ยชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ลูกสุขภาพไม่ดีลูกเจ็บป่วยลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะถ้าเป็นเด็กจริงๆเด็กอ่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นลำไส้เป็นพิษอาหารเป็นพิษกระเพาะอาหารเด็กเนี่ยอาจจะแบบเป็นที่คออาจจะอ้วกอาจจะแหวะบ่อยถ้ากรณีเด็กเล็กเนาะแล้วก็ระมัดระวังลูกนิดนึงนะคะก็อาจจะติดเชื้อในกระเพาะอาหารก็ได้ตรงนี้นะซึ่งก็อาจารย์ก็จะคำนวณไว้อย่างนั้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะการเงินต่างๆเนาะเนี่ยพวกการเงินต่างๆซึ่งนะมันมีเข้ามาแต่เรื่องลาภผลต่างๆเนี่ยท่านจะต้องถ้าได้หรือได้ลาภผลบางทีจะได้จากญาติที่ตายไปแล้วนะเพราะมรณะไปถึงความตายคืออาจจะเป็นคนแก่คนเฒ่าที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปหรือคนในบ้านท่านเป็นผู้สูงวัยหรือจะตีความหมายได้ว่าอาจจะมีการไปร่วมงานชาปนกิจศพกับคนแก่แถวบ้านอะไรเงี้ยแล้วจะได้โชคจากอายุคนแก่คนชราที่เขาเสียชีวิตหรือจะได้โชคจากเลขลงศพหรืออาจจะเป็นเลขอายุหรือจะเป็นเลขที่เตียงที่เสียชีวิตหรือจะเป็นเลขที่วันที่เขาตายมรณะอย่างนี้ก็ได้ก็ไปเอาซื้อเลขตรงนั้นนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านนะคะถ้าชอบ
ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอ YouTube หน่อยนั้นเนาะแม่นๆออกไปนะคะกลับก่อนพระคุณค่ะ